ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะน้องแอมก็ได้ออกมาสำรวจในบริเวณรอบๆวัดธัญผลนะคะที่ทางคุณวงรามินทาจากขึ้นบ้านเรือนไทยนะคะพามาสำรวจบอกว่าพี่น้องที่อยู่รอบๆวัดนะคะก็คือเนี่ยค่ะสภาพความเป็นอยู่นะคะถึงแม้จะยกสูงแล้วแต่ว่าน้ำก็ยังท่วมขังอยู่เป็นเวลานานนะคะพี่วงคะเนี่ยค่ะพาไปดูกระสอบทรายบิ๊กแบ็กนะคะว่าไม่ใช่บิ๊กแบ็กละค่ะแต่ว่าก่อขึ้นมานี่ก็คือเรียกว่าระดับสูงแบบเลยเอวเลยค่ะนะคะนี่คือข้างในนี้จะเป็นวัดธัญผลนะคะข้างนอกนี้จะเป็นรอบๆบ้านของพี่น้องนะคะที่ได้รับความเดือดร้อนเชิญค่ะพี่วงค่ะซีกฝั่งซ้ายมือผมเนี่ยเป็นพื้นที่วัดค่ะนะครับแล้วก็ซีกฝั่งนี้เป็นบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนค่ะนะครับที่ถูกน้ำท่วมขังนะครับค่ะคือพี่น้องโดยรอบบ้านเนี่ยนะครับถูกน้ำท่วมหนักพอสมควรนะครับแล้วก็ขณะนี้เนี่ยระดับน้ำมันจะขึ้นหรือลงเดี๋ยวผมไปพูดคุยกับคุณลุงด้วยเลยนะครับคุณลุงค่ะสวัสดีคุณลุงนะคะคุณลุงบ้านอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะบ้านคุณลุงใช่ไหมคะอยู่ตรงนี้โอ้โหได้รับความลำบากมากเลยใช่ไหมคะลำบากมากเป็นกี่เดือนแล้วเนี่ยตรงนี้ครับน้ำอยู่กี่เดือนแล้วครับเนี่ยสภาพเนี่ยสองเดือนแล้วค่ะโอ้โหท่านผู้ชมคะ2เดือนแล้วสภาพความเป็นอยู่ของคุณลุงที่นี่นะคะแล้วคุณลุงออกไปซื้อหาอาหารได้ยังไงเวลาออกไปก็คือไปที่วัดครับเนี่ยแหละค่ะเนี่ยค่ะเป็นเหตุเป็นผลที่ทำให้ทางขึ้นบ้านเรือนไทยนะคะทางคุณพี่วงรามินทานะคะก็คือได้มาตั้งโรงครัวที่นี่นะคะพอมาตรวจสภาพแล้วก็ถึงได้รู้ว่าโอ้พี่น้องได้รับความเดือดร้อนจริงๆค่ะเชิญค่ะพี่วงค่ะครับก็พี่น้องประชาชนในขณะนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ายังอยู่ในสภาพที่ลำบากแล้วก็สิ่งที่เพิ่มขึ้นมานี่ยังโชคดีว่ามันเป็นพื้นที่ติดกับคลอง6วาที่บอกว่าโชคดีคือไม่ใช่ว่าน้ำท่วมแล้วโชคดีก็คือน้ำมันยังไหลออกไปทางคลอง6วาพอน้ำไหลนี่มันจะทำให้น้ำเนี่ยไม่เน่านะครับแต่ว่าคือถ้าน้ำขังเหมือนกับพี่น้องในพื้นที่อื่นเนี่ยนะครับก็คือนั่นคือก็คงจะเสียสุขภาพจิตไปด้วยมากกว่านี้นะคะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ยังถือว่ามันเป็นทุกข์ของพี่น้องประชาชนที่เคย อยู่อย่างปกติสุขเนี่ยตอนนี้ทุกคนเหมือนกับต้องหยุดหมดเลยกับการทำอาหารกินนะครับแล้วก็ซึ่งทางพวกเราเองเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งทั้งเรือนไทยทั้งเอเชียอัปเดตเราก็คงจะช่วยเหลืออะไรพี่น้องประชาชนไม่ได้ทั้งหมดแต่เราอยากจะเป็นหนึ่งกำลังใจแต่อย่างน้อยคลิปนี้นะคะออกไปก็ทั่วโลกถ้าพี่น้องยังสนใจที่จะร่วมกิจกรรมกับทางขึ้นบ้านเรือนไทยกับเอเชียอัปเดตนะคะแล้วก็อีกมวลชนคนเสื้อแดงอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่มาร่วมกันรู้สึกว่าจะเป็น 3-4 กลุ่มนะคะที่ทั้งแรงใจทั้งแรงเงินทั้งแรงศรัทธาแรงจิตอาสานะคะพี่วงก็ทั้งเสียงคนไทยด้วยครับที่วันนี้ต้องมาช่วยกันนะคะพี่วงให้เบอร์โทรอีกทีนึง0844502889 ค่ะติดต่อมาทางนี้เพื่อที่จะเขาเรียกว่าบริจาคก็คืออยากรู้ข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับหรืออยากเดินทางเข้ามาร่วมค่ะก็มาได้เลยก็มาได้เลยนะครับหรืออยากจะบริจาคข้าวของเพิ่มก็ยังสามารถนะครับโทรเข้ามาเพราะว่าคือส่วนหนึ่งคือเราเป็นการทำกิจกรรมในพื้นที่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการช่วยเหลือเนี่ยแปลว่าวันนี้ต้องคล่องตัวพอสมควรนะครับซึ่งขณะนี้ผมยอมรับเลยว่ามันข้าวของที่เรามีอยู่มันก็เริ่มน้อยลงนะครับแต่ทุกของพี่น้องก็ยังอยู่เราเรียกว่าอยากได้จิตอาสาที่อีกสักระยะหนึ่งเพราะว่าพี่น้องยังได้รับความเดือดร้อนอยู่มากนะคะจากที่สอบถามแล้วก็ได้เดินสำรวจมากับทางพี่วงรามินทานะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ดูคลิปนี้แล้วแล้วก็มีจิตอาสานะคะโทรมาเบอร์ตามเบอร์ที่พี่วงให้ไว้นะคะขอบคุณมากค่ะพี่วงครับขอบคุณครับ